เรียนเชิญขอกราบเรียนเชิญท่านอเนกนอชุมพระใจตุนาแสดงมาประนาบรรยายพิเศษต่อไปครับขอเรียนเชิญครับผมก่อนเพราะว่าผมเป็นทหารของกองทัพบกเป็นทรัพยากรของกองทัพดังนั้นผมจะต้องบรรยายให้กับเหล่าทหารนะครับได้ฟังก่อนถึงแม้รัฐบาลจะมาขอสัมภาษณ์ผมก็ไม่ให้รายละเอียดนะครับไม่จำแนกไม่จำแนกว่าจะมีพวกนายแพทย์โรงพยาบาลต่างๆผมอัดเทปขายผมก็ยังไม่ผมไม่ทำนะครับทีนี้เราพูดถึงเรื่องที่เราจะพูดกันนี้มันเป็นเรื่องที่ถ้าคิดกันแล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วและกำลังเกิดขึ้นสำหรับคนที่ตายไปแล้วนะครับคนที่ตายไปแล้วนั้นเขาไม่สามารถที่จะฟื้นขึ้นมาแล้วก็จะพูดแล้วก็บรรยายไอ้ความรู้สึกหรือว่าไอ้สิ่งที่เขาได้พบเห็นมาเนี่ยให้ฟังได้เพราะว่าเขาไม่มีโอกาสนะครับหรือบางท่านอาจจะมีโอกาสนะแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีเกียรตินะฮะแล้วก็เวลาพูดจาอะไรไปแล้วเนี่ยก็เชื่อถือไม่ได้เพราะนั้นไอ้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะซึ่งเราเรียกว่าไสยศาสตร์เนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ลึกลับแล้วก็ไม่มีใครที่สามารถจะพิสูจน์ได้แต่ก็ถามว่าที่ผมได้ประสบมานะฮะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดกับในชีวิตผมกล้ายืนยันว่าไสยศาสตร์มันมีจริงและการทำบุญนั้นได้บุญใครทำบาปก็ได้บาปนะครับเรื่องของผมที่เล่าจะเริ่มในบัดนี้นะครับชีวิตผมเกิดมาก็เป็นลูก11คุณพ่อเขาเป็นทหารรักษาวังนะฮะชีวิตความเป็นอยู่ก็ร้อนแค้นเพราะว่าคุณพ่อมีลูกเยอะนะฮะมีลูกถึง10คนนะฮะเมื่อผมเกิดมาแล้วผมเป็นคนที่3แล้วเมื่อผมอายุ18ขวบนั้นคุณพ่อมีลูกทั้งหมด6คนถึง7คนแล้วเพราะฉะนั้นความเป็นอยู่ลำบากมากเมื่อเวลาฝนตกนะครับผมอยู่ที่นี่นะครับเมื่อเวลาฝนตกทุกคนนอนแต่ว่าผมต้องออกไปหาปลาน้องอีกคนไปหากบหาเขียดอีกคนไปหาปักบุ้งนะเพราะว่าเราจะหาปลามาเป็นอาหารสำหรับมื้อเช้านะครับมาถามต้นใต้ที่อยู่ทหารละเมินนี้ผมก็ปีนมาแล้วเพราะว่าคุณแม่ไปแกงส้มนะฮะปลาที่ได้ทุกอย่างก็ลงหม้อเดียวกันแล้วก็ผักบุ้งก็หาต้องคอยเราไปจับเนี่ยที่วัดที่ผมแล้วเนี่ยชีวิตผมแร้นแค้นมากนะครับคุณพ่อก็เป็นสิบเอกเงินเดือนก็แค่22บาทเท่านั้นเองนะครับผมต้องไปลบเลือดนามไปลาวไม่ใช่ว่าผมอยากจะอีโก้แต่ว่าที่ผมไปเพราะว่าผมต้องการเอาเงินมาให้ญาติพี่น้องผมเรียนหนังสือเพราะว่าคุณพ่อผมเสียเมื่อปีพุทธศักราช2563นะครับพูดถึงเรื่องความตายทุกคนไม่อยากจะพบและก็ไม่อยากประสบแต่ทุกคนก็อยากจะรู้ว่าเมื่อเวลาตายแล้วเราไปไหนจริงหรือไม่ที่เราตายแล้วเราจะไปนรกไปสวรรค์เราทำบุญเราก็ได้บุญเราทำบาปก็ได้บาปอันนี้ท่านก็สงสัยนะฮะกรรมทุกคนมีกรรมนะฮะแต่ว่ากรรมของเรานี้เมื่อชาติก่อนนั้นเราเป็นอะไรนะฮะอาจจะเป็นมนุษย์หรือว่าอาจจะเป็นสัตว์เราได้สร้างกรรมสร้างเวรไว้กับใครอันนี้เราไม่ทราบได้แต่เมื่อเกิดมาในชาตินี้นะครับกรรมนั้นมันก็ตามมาบางท่านอาจจะไม่เชื่อว่ากรรมนั้นเป็นมาอย่างไรอันนี้ผมจะยกตัวอย่างขึ้นมาสักเรื่องนึงครับชื่อเป็นกรรมซึ่งมีมาตั้งแต่รัชกาลที่1นะฮะจนตั้งถึงรัชกาลที่9และบุคคลผู้นี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ในสมัยรัชกาลที่1นะฮะการที่พระมหากษัตริย์ทั้งหลายยกกองทัพไปตีทางหัวเมืองใสเหนือเมื่อยึดเมืองเชียงใหม่ได้ก็มีการฝากต้อนพวกข้าทาสที่เป็นผู้ชายผู้หญิงมานะฮะมาเป็นคนรับใช้นะฮะทำสวนบ้างทำนาบ้างทำงานบ้านบ้างอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็มีเศรษฐีคนหนึ่งแกก็ได้ข้าผู้ชายไปข้าผู้ชายนี่ก็รับใช้อยู่กับเศรษฐีนะฮะ
จนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งลูกสาวเศรษฐีนะฮะก็อาบน้ำเมื่ออาบน้ำไปก็เลยปิดประตูห้องน้ำปรากฏว่าไอ้เจ้าทาสหนุ่มคนนี้ก็มาแอบดูนะฮะลูกสาวเศรษฐีคนนี้ก็มีความโกรธมากก็เลยฟ้องพ่อนะพ่อซึ่งมีลูกสาวที่รักมากตามดวงใจคนเดียวแต่ก็โกรธจับเจ้าทาสนี่แขวนถือขานะฮะเอาโซ่ล่ามทางแล้วก็ล่ามที่แขนแขวนเอาไว้แล้วทุกฝั่งก็เคลื่อนตีจนกระทั่งเจ้าทาสหนุ่มคนนี้มันก็จะตายนะฮะระหว่างน้ำท่าสมัยทานตอนที่ทาสหนุ่มจะสิ้นใจนั้นได้กล่าวคำอาฆาตกับลูกสาวไว้ว่าเมื่อเกิดมาชาติหน้าแล้วก็ตัดจะขอกินเลือดกินเนื้อและจะจองเวรผู้หญิงคนนี้ไปตลอดเจ้าทาสคนนี้ก็สิ้นใจเศรษฐีได้พาไปฝังไว้ที่กำแพงบ้านจนกระทั่งลูกสาวเศรษฐีแต่งงานมีว่ามีเรือนพ่อของลูกสาวเศรษฐีเลยก็ตายไปเหตุการณ์ก็สงบลงเรื่องนี้ก็เงียบไปนะครับก็มาสมัยรัชกาลที่9ผู้หญิงคนที่เกิดเป็นลูกเศรษฐีก็เกิดมาเป็นผู้หญิงอีกในชาตินี้แต่ว่าแกเกิดมาแล้วปรากฏว่าแกไม่มีความสุขเพราะแกเห็นว่าตลอดระยะเวลาแกนอนไม่หลับเนื่องจากว่าแกฝันเห็นผีเป็นผู้ชายนะครับจะเอาเลือดเอาเนื้อจะกินเลือดกินเลือดตลอดเวลาแกก็สงสัยแกพยายามทำบุญทำทานตลอดเวลาแกก็ปรากฏว่าไม่ได้ผลนะร่างกายแกก็สู้พร้อมนะคล้ายๆคนที่อดนอนแล้วนอนไม่หลับนอนไม่เต็มที่อยู่มาวันหนึ่งก็มีญาตินะที่อยู่สุพรรณบุรีก็เชิญให้ไปร่วมในการบวชนะบวชญาติคนไม่ทราบว่าญาติทางไหนนะฮะแกก็ไปเพราะนั้นในการไปครั้งนี้ก็มีพวกข้าราชการทหารตำรวจแล้วก็พลเรือนไปด้วยกันหลายฝ่ายก็ญาติตระกูลนี้ก็กว้างขวางนะในสุพรรณบุรีเขาบวชกันที่วัดป่าเลไลนะครับแกอุ้มไกลก็ได้หนึ่งรอบนะฮะแกก็รู้สึกหน้ามืดรู้สึกหน้ามืดจะเป็นลมนะฮะแต่ได้ผู้หญิงอุ้มไกลแทนและระหว่างนี้ตัวแกก็ไม่รู้สึกตัวแล้วก็ฟื้นขึ้นมาก็มีเสียงพูดของผู้ชายนะครับบอกว่าเขาเป็นทาสหนุ่มมาจากเชียงใหม่แล้วก็มาเป็นผู้รับใช้พ่อของคนนี้ก็ชาตินั้นฉะนั้นชาตินี้เขาต้องการที่จะกินเลือดกินเนื้อแล้วก็เจ้าเป็นผู้หญิงคนนี้เจ้าว่าก็บอกว่ามันเป็นเวรกรรมการที่เราเนี่ยตายไปแล้วแล้วก็ยังถูกอาฆาตพยาบาทจองเวรมนุษย์อยู่เนี่ยมันเป็นบาปเจ้าก็เลยขอบิณฑบาตนะฮะให้เจ้าวิญญาณผีของทาสหนุ่มนี้ก็บอกว่าขอกินเลือดผู้หญิงคนนี้แล้วก็ขอให้ผู้หญิงคนนี้ทำบุญใส่บาตรนะฮะรักไป90 วันถึงจะยอมโหสิกรรมให้ผู้หญิงคนนี้ฟื้นขึ้นมานะฮะแล้วเขาบอกต่อไปอีกว่าตัวเขาเองถูกฝังอยู่ตรงปากประตูทางเข้าไปเข้าอุโบสถนะฮะวัดป่าเลไลจ้าว่าท่านก็บอกว่าท่านบวชมาหลายพรรษาแล้วก็ไม่เคยเอาศพใครไปฝังที่ประตูโบสถ์แต่ว่าเอาละฉันจะเชื่อนะฮะถ้าว่าฉันจะขุดเจอจะทำพิธีที่ให้หลังจากที่วิญญาณของท่านหนุ่มนี้ออกจากร่างผู้หญิงคนนี้ไปแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างให้ฟังนะครับผู้หญิงนั้นก็เชื่อแล้วก็เล่าเรื่องต่างให้ผมให้ทางพวกจัดจ้าให้ทางพระเจ้าว่าจะตาเลยๆฟังก็ไปขุดนะฮะก็ไปขุดดูตรงที่วิญญาณบอกก็ปรากฏว่าเจอโครงกระดูกแล้วก็มีโซ่ล่ามที่เท้านะแล้วก็มีโซ่ขึงอยู่ตรงที่วัลลังกระดูกมันผุกร่อนมากแล้วคราวนี้หมอที่ตามไปก็บอกว่าถ้าเขาอยากกินเลือดผมมีสลิงนะคือก็ขายมันเอาสลิงดูดเลือดที่แขนมาแล้วก็ไปทาที่ใบไม้แล้วก็เอาเลือดที่ใบไม้ไปทาที่กระดูกอีกทีผู้หญิงก็ก็ยอมนะฮะแล้วการทำกรรมวิธีต่างกันเสร็จเรียบร้อยผู้หญิงก็กลับกรุงเทพพอกลับกรุงเทพมาก็เสียงเข้าฝันแล้วก็เห็นว่าผู้ชายคนนี้ก็ยังมารบกวนอยู่ตลอดเวลานะจนกระทั่งวันหนึ่งก็ฝันเห็นว่าผู้ชายคนนี้เสื้อมันจะใส่
แกก็เลยเอาเสื้อนี่มาถวายพระพระท่านก็เลยเอาไปให้กับคนยากจนคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นคนจนหนึ่งนะแล้วก็อีกไม่กี่วันก็มีการฝันแล้วก็เห็นว่าเจ้าภาพหนึ่งคนนี้ใส่เสื้อแล้วบอกว่าจะขอลาไปเชียงใหม่เนื่องจากว่าเขาได้รับทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะกลับไปเชียงใหม่หลังจากนั้นมาเขาก็ไม่ได้มาเข้าฝันอะไรอีกเลยว่าแสดงว่าเขาไปแล้วอันนี้ที่ผมพูดคือนะฮะก็เป็นการยกตัวอย่างให้เห็นว่ากรรมนั้นมันมีแต่เราไม่รู้นะครับถ้าว่าท่านอยากจะทราบว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครผมอยากจะบอกให้ท่านทราบได้นะฮะว่าผู้หญิงคนนี้ก็คือราชีหญิงชื่ออุรนันท์นะเป็นโฆษกปรมาลอถ้าหากว่าใครสนใจรายละเอียดก็ไปสอบถามได้ครับเพราะว่าเธอจะเล่าเรื่องอะไรต่างๆซึ่งเกี่ยวกับหลักของเธอเนี่ยก็ดีกับผมอันนี้ผมก็ขอตัดตามมานิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นกรรมนะฮะที่เรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นทุกคนผมกล้ายืนยันว่าทุกคนนี่มีกรรมด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะฮะมีกรรมทุกคนเกิดมาก็จะต้องมีการตายแน่นอนพระเจ้าท่านบอกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมหมายความว่ากรรมที่ว่านั้นก็คืออกุศลกรรมกับอกุศลกรรมสองอย่างซึ่งเราเรียกว่ากรรมดีและกรรมชั่วนะครับสองอย่างนะครับถ้าท่านอยากจะทราบท่านอาจจะรู้อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าเวลาจะตายนั้นมันเป็นยังไงนะก็ใจรอสักครู่นึงผมจะพูดถึงเรื่องไอ้ความตายนะทุกคนต้องยอมรับว่าเมื่อมีการตายเราต้องมีการตั้งศพสวดนะเราต้องมีการนิมนต์พระมาสวดศพโดยการแผ่บุญกุศลให้กับผู้ที่ตายไปแล้วและก่อนที่เราจะบรรจุศพของคนตายนั้นลงไปในโลงเรามีการรดน้ำศพนะฮะที่มือขวาผมเข้าใจว่าทุกคนนะฮะเวลารดน้ำศพเนี่ยจะต้องพูดอย่างนี้นะครับคือหมายความว่าขออโหสิกรรมท่านเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ขออโหสิกรรมกรรมใดที่เราเคยผิดพลาดหมองใจเรื่องธรรมแล้วไม่ถูกไม่ควรก็ขออโหสิกรรมท่านในชาติหนึ่งอีกคนหนึ่งก็อาจจะพูดว่าขอให้ท่านตกไปสู่สุคติอีกท่านหนึ่งก็อาจจะพูดว่าขอให้ท่านจงไปสู่สัมมาทิฏฐิเถิดบางท่านก็บอกว่าชีวิตของคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายเหมือนกันขอให้ท่านอย่าได้ห่วงร่างและหัววิญญาณในชาตินี้เลยขอจงไปสู่สุคติเถิดที่ผมพูดมานี่นะฮะมันอาจจะมีข้อความที่เรียกว่าคล้ายๆกันลักษณะนี้นะฮะหลายอย่างด้วยกันนะฮะบางคนก็ลดน้ำศพไปอย่างนั้นนะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับการที่เราทำอย่างนั้นเราต้องการให้คนที่ตายเนี่ยไปอยู่ในภพหน้าเพราะที่เราก็ไม่รู้ว่ามีจริงไม่จริงให้เขาไปอยู่ในภพหน้าด้วยความสุขกว่าที่เขาอยู่ในชาตินี้ถึงแม้ว่าเขาจะมีความลำบากในชาตินี้ยังเป็นใดก็ตามเมื่อเวลาเขาตายแล้วก็ขอให้เขาเนี่ยไปดีแล้วก็ไปอยู่ดีกว่าที่เขาเป็นในชาตินี้นะฮะแต่ความจริงแล้วไอ้การที่เราพูดอย่างนั้นนะฮะมันก็มีส่วนถูกบ้างแต่ก็ไม่ใช่เราจะถูกทั้งหมด 100% การที่เราลดน้ำศพนั้นเราควรจะพูดอย่างนี้ครับเราต้องพูดว่าชีวิตของคนเกิดมาท่านกับเราตายเหมือนกันแต่ว่าใครจะตายช้าตายเร็วขอให้กรรมดีที่ท่านได้สร้างไว้ในชาตินี้ในภพนี้นะครับจงช่วยนำท่านไปสู่สุคติอันนี้ครับถูกแล้วก็จะต้องพูดนะฮะอีกอย่างหนึ่งนะฮะซึ่งคนตายเนี่ยต้องการมากที่สุดคือหมายความว่าอย่าได้ห่วงญาติมิตรอย่าได้ห่วงทรัพย์สมบัติซึ่งมันไม่มีกันสารอะไรขอให้ท่านตัดสิ่งเหล่านี้ให้ได้และขอให้กรรมดี
ที่ท่านทำในชาตินี้พาท่านไปสู่สุคติหรือว่าไปสู่สวรรค์อันนี้นะครับน่าจะถูกต้องมากกว่าซึ่งผมจะมีเหตุผลในการที่จะพูดต่อไปในเรื่องการตายครั้งที่หนึ่งนะครับปีพุทธศักราช2513คุณพ่อผมเสียผมเองก็อาศัยอยู่กับคุณพ่อที่นี่นะฮะตอนนั้นคุณพ่อเป็นพันปีแล้วแล้วก็ที่กองทัพหนึ่งนี่ก็จะมีบ่อน้ำแล้วก็มีสโมสรของพันสหวัตบอลหนึ่งผมเล่นไพ่เป็นเวลา6เดือนเล่นกันนี่นะครับ6เดือนนี่ผมเล่นเลิกอาการเชื่องคืนตลอดแล้วก็วันนั้นประมาณวันที่8มีนานะครับพุทธศักราช2513ก็ปรากฏว่าผมเล่นไพ่3วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับวันแรกทานข้าวได้วันที่2ทานก๋วยเตี๋ยววันที่3ทานน้ำอัดลมนะครับพอคืนวันอาทิตย์ผมก็หมดแรงผมจะลุกขึ้นไปห้องน้ำปรากฏว่าผมลุกขึ้นมาแล้วหน้ามืดแล้วก็ลมตึงเพื่อนๆก็ถามบอกว่าเนาะจะไปตายที่บ้านหรือจะไปตายเรือตานผมบอกไปตายเรือตานญาติพี่น้องไม่เห็นใจเขาก็ให้ไปบ้านเขาก็พาลงไปบ้านในสภาพของคนที่เรียกว่าหมดสภาพเหมือนนกปีกหักนี่แหละโซทัสโซเซนะฮะหน้าดำดำปีเลยผมก็บอกคุณแม่ว่าผมไปเล่นไพ่มาแล้วก็ไม่ได้ทานข้าวไปทานน้ำไม่ได้นอนเลยคุณแม่ดูลักษณะท่าทางการพูดแล้วมันเหน็ดเหนื่อยมากท่านก็บอกว่าไปนอนพักผ่อนซะในระหว่างนั้นผมก็มีอาการหนาวสั่นเท้าเริ่มชาแล้วก็ตามองไม่เห็นครับคุณแม่ก็คิดว่าผมคงจะต้องตายแน่ท่านก็เลยให้น้องชายไปซื้อดอกไม้มาแล้วก็ให้ผมสวดมนต์ให้ผมนึกถึงพระที่ผมนับถือให้นึกถึงหลวงพ่อที่เราเคารพเพื่อวิญญาณเราจะได้ไปสู่สุคติตามความเชื่อของผู้ใหญ่ท่านให้ผมพูดคำว่าพระอรหันต์ผมก็ไม่รู้พระอรหันต์นั่นหมายความว่ายังไงแต่ผมก็รู้จักพระพุทธเจ้ามากกว่าผมก็พูดตามที่คุณแม่ว่านะครับตอนนี้มันก็มีโลหิตออกทางปากจมูกออกที่หูออกนะครับเท้าชาแล้วก็เริ่มลมสว่างนะฮะลมสว่างมันจะตีขึ้นมาเสียงมันจะอู้ในหูนะดังงดังนี้ดังตลอดเลยนั่นหมายความว่าชีวิตกลายเป็นสิ้นแล้วนะฮะแล้วตัวนี้เย็นชาตลอดเย็นมากคุณแม่ก็ไม่รู้ทำยังไงฮะก็ได้แต่ร้องไห้จะร้องไห้ตลอดเวลาผมก็บอกว่าคุณแม่ครับผมมียินเสียงระฆังดังเพราะตอนนั้นมันเป็นเวลา3ทุ่มครึ่งจะ4ทุ่มคุณแม่ก็บอกว่าไอ้ระฆังที่ว่าเนี่ยมันเป็นระฆังแบบที่เขาแขวนไว้ที่ตามโบสถ์มีรูปบนใบโพธิ์เขามีเงินเพื่อซื้อมาไว้ที่บ้านให้เราเป็นคนจนเราก็ไม่มีโดยสนใจลูกว่าพ่อหลังต่อดีกว่าผมก็ว่าพ่อหลังต่อเดี๋ยวนะผมได้ยินเสียงพระสวดพระท่านสวดมาตั้งใจผมก็บอกคุณแม่ครับผมได้ยินเสียงพระสวดคุณแม่บอกว่ามีคนตายใกล้ๆบ้านเราเขาเป็นเศรษฐีทางศพทางที่บ้านเขาสามารถที่จะเลี้ยงแขกได้ทั้งสามมื้อนะฮะคือมันต้องมันเตือนกว่าที่ไปเลี้ยงที่วัดนะฮะเพราะเขาเป็นเศรษฐีลูกจะไปสนใจเลยป้าพระอรหันต์วันละโมตาที่แม่สั่งดีกว่าผมก็ว่ากันผมเห็นไอ้เนื้อสังขืดที่มันน่าเกลียดมากฮะมันลอยท้องฟ้ามาลอยมาแล้วผมก็บอกคุณแม่บอกผมเห็นเนื้อสังขืดซึ่งมันเป็นกลุ่มปมนะฮะคล้ายๆกับไอ้หนังไข่คบซึ่งมันน่าเกลียดมากเพื่อนลอยเข้ามาหาผมผมมีความขยะแขยงแล้วหน้าเกลียดมากผมก็แลบลิ้นมาเต็มที่ในช่วงนั้นผมปัสสาวะราดแล้วก็อุจจาระออกเลือดออกปากออกจมูกแล้วคุณแม่บอกว่าผมคอผัดไปแล้วก็หายใจก็ไม่เป็นคุณแม่ก็หวังว่าพรุ่งนี้นะฮะก็จะลดการจบกันที่วัดสมก็จะมีการติดต่อกันที่วัดนะฮะว่าเจ้าศพผมไปลดน้ำศพที่วัดสงฆ์ชลาสามก็ได้มีการติดต่อทางญาติที่ชลบุรีบ้างที่เพชรบุรีบ้างที่นครสวรรค์นะฮะนครปฐมแล้วก็ที่ปากเกร็ดคือบอกกับทั้งญาติคุณพ่อคุณแม่เพื่อจะให้ลดน้ำศพผม
ต่างๆช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ผมไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นช่วงที่ผมจะพบอะไรบ้างข้างบนนะครับผมจะเล่าต่อผมไม่ทราบว่าผมอยู่ใช้เวลานานเท่าไหร่นะฮะในการที่จะรู้สึกตัวว่าผมเนี่ยได้มาเดินอยู่ในที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นพื้นลาดหน้าเดินมากพื้นลาดนั้นนะฮะเปรียบเสมือนในการสนามบินดอนเมืองนะฮะแต่ว่าเท้าที่เราเดินนั้นผมไม่มั่นใจว่าเป็นการเดินเอาฝ่าเท้าลงผมเดินรู้สึกว่าผมเดินเอาฝ่าเท้าหลายขึ้นนะเป็นเดินเอาฝ่าเท้าหลายขึ้นซึ่งผิดปกติแล้วก็พื้นที่นั่นมันมองไม่เห็นนะฮะมันเป็นพวกหมอกสีขาวหมอกสีขาวมันทึบมากเรามองไม่เห็นผมมองตัวผมเองผมตัวเก่งสีน้ำเงินนะชื่อยืดสีขาวแต่คนที่เขาเดินกับผมนั้นไม่เหมือนผมคือเขาแต่งชุดสีขาวนะชุดสีขาวลักษณะเป็นผ้ามัดตาครับนะครับแล้วก็ตัวเขาไม่ใช่เป็นมีเนื้อมีหนังเหมือนเราคือตัวเขาเป็นกระดูกทั้งสิ้นนะฮะถ้าเราสังเกตได้เวลาเขาเดินไอ้ตรงหัวเข่าเขากับไอ้ที่พื้นแล้วเขาเดินโยงโยงมันหนังสโลนะฮะเราก็เห็นในกระดูกในกระดูกมีเสียงดังของกระดูกเนี่ยกระทบกระพื้นแล้วก็ทุกคนที่เดินไปนั้นร้องไห้ทุกคนร้องไห้เนี่ยเพราะว่าเขาเสียดายเวลาเมื่อตอนที่เขาอยู่เป็นมนุษย์นะฮะตอนที่เขาอยู่เป็นมนุษย์เขาไม่ได้ทำบุญเลยหรือทำก็ทำน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการเมื่อเขาเดินทางไปเขาหิวนะครับเมื่อหิวเขาก็มีอาหารทานนะในระหว่างที่เดินไปนั้นมันจะมีอำนาจอันหนึ่งซึ่งเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าอำนาจที่มันมาจากไหนแต่มันเสียงมันดังอยู่บนในแบบท้องฟ้าเขาบอกว่าบัดนี้ท่านตายแล้วขอให้ท่านปฏิบัติตัวนะฮะดังนี้หนึ่งอย่าคิดถึงญาติพี่น้องลูกเมียและล่าของตัวเองต่อไปประการที่สองในระหว่างเดินไปห้ามเลี้ยวซ้ายห้ามเลี้ยวขวาห้ามหันหลังประการที่สามห้ามพูดจากันระหว่างทางที่เดินนะฮะอันนี้คือบัญญัติที่มีการสั่งห้ามไว้แล้วโทษนั้นมีโทษมากเมื่อเราฟังโทษแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าโทษนั้นเป็นโทษที่รุนแรงน่ากลัวมากนะฮะเราเป็นทหารนี่เจ้านายผู้บัญชาบอกว่าถ้าทำผิดอย่างนี้จะต้องถูกขัง3วันเรามีระยะเวลาออกและเราก็สามารถที่ทนได้แต่ว่าโทษของเขาข้างบนนั้นนะครับไม่เหมือนกันอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นคนที่ถูกตีถูกโบยเนื่องจากว่าก่อกรรมไว้ในชาตินี้มากนะครับเวลาตายไปแล้วเนี่ยจะมีคนมารับและคนที่รับนั้นจะทุบตีนะฮะการตีด้วยหวายของเขาเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าเชือกตีที่หลายทีนะครับเขาตีเพียงทีเดียวแต่การเจ็บนั้นมันเจ็บไปถึง3-4ชั่วโมงและคนที่ถูกตีนั้นจะร้องโหยหวนเจ็บปวดมากที่ผมฟังนะฮะเสียงนั้นมันโหยหวนมากจนกระทั่งที่เรียกว่าเรากินข้าวเสร็จแล้วเสียงนั้นก็ยังได้ยินอยู่นะครับอันนี้ทุกคนเห็นภาพไปนะฮะว่าผมเดินไปยังไงแล้วก็มีใครบ้างนะฮะผมกลับมันทุกอีกนิดหนึ่งนะฮะเริ่มต้นย้อนมันต้องนิดหนึ่งว่าทำไมผมถึงพูดถึงเรื่องการไปสวรรค์ทำไมเราพูดถึงเรื่องไปนรกนะฮะคือเขาบอกว่าข้างบนเขาสั่งมานะฮะเขาพูดมาบอกว่าถ้าหากว่าท่านจะพูดถึงเรื่องการไปสวรรค์นั้นท่านพูดได้ข้างบนไม่ขัดข้องแต่ห้ามพูดเรื่องการไปนรกเพราะว่าผลในการที่เราพูดมันจะมีผลเสียผลดีไม่เหมือนกันอย่างเช่นเราบอกเขาบอกว่าท่านทำบุญสิใส่บาตรพระวันละองค์สิถึงแม้ไม่มีก็ใส่ไข่ต้มไข่เจียวไข่ดาวก็ได้ไม่มีปลาต้มโขหรือว่าขนมปังกระเพราอะไรชิ้นสองชิ้นถวายพระไปนะครับถ้าหากว่าท่านไม่ทำแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีตั้งไม่มีผลเสียอะไรนะฮะสังคมก็อยู่ได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าหากว่าบอกว่าท่านอยากจะผิดลูกผิดเมียเขาท่านเหลือต้นจี้อยู่ไปฆ่าคนเขานะถ้าหากว่าท่านทำอย่างนี้แล้วท่านจะรับโทษอย่างนี้
หนึ่งท่านอาจจะต้องลุยกอบัวที่มีหนามแหลมคมซึ่งหนามนั้นเป็นหนามเหล็กท่านต้องปีนต้นนี้ซึ่งมีกาปากเหล็กข้างล่างจะมีคนคอยชิดคอยบวยให้ท่านขึ้นต้นนี้วันยังไม่รู้กี่เที่ยวท่านต้องนั่งอยู่ในที่แคบโดยที่ไม่มีอาหารกินและจะมีคนมาเคี่ยวตีท่านทุกชั่วโมงถ้าหากเราพูดไปอย่างนี้ไม่มีใครเชื่อเมื่อมีใครเชื่อคนต่างๆเหล่านั้นก็ดิสออเดอร์ก็คือว่าขัดคำสั่งหรือว่าขัดขืนลองดีนะฮะเมื่อเขาเกิดเป็นการลองดีขึ้นมาเขาก็ไปก่อการทำชั่วขึ้นมามันก็เกิดผลเสียขึ้นในมนุษย์โลกนะครับเพราะฉะนั้นไอเหตุผลอันนี้นะครับผมถึงไม่พูดเรื่องการไปนรกอันนี้ผมก็เห็นว่านรกมีอะไรหลายอย่างจะพูดไม่ได้เพราะรับปากไปแล้วว่าไม่พูดแล้วก็ผมกลัวมากครับผมถึงไม่พูดนะครับคราวนี้ในระหว่างที่เดินไปนะฮะทางขวาเนี่ยก็เป็นพื้นที่ว่างโล่งทางซ้ายเนี่ยมันก็เป็นเหมือนคนใส่บาตรเต็มหมดเลยนะฮะและแต่ว่าคนมีคนจนแต่คนจนก็มีพวกโต๊ะไม้นะครับขันทองเหลืองขันอลูมิเนียมก็ใส่ข้าวหินโตก็ใส่กับข้าวแต่คนรวยก็มีเก้าอี้มุกนะฮะเก้าอี้แบบอะไรเก้าอี้เงินอะไรพวกนี้ก็อาหารก็แตกต่างกันไปผมก็รู้สึกว่าผมหิวน้ำไม่หิวข้าวผมก็มองไปที่คนเขาตั้งอาหารอยู่ก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งก็กวักมือเรียกผมก็บอกว่าร้อยโทสนออาหารคุณอยู่ตรงนี้ตอนนั้นผมเป็นร้อยโทนะฮะเขาก็เลือกศพเข้าไปผมก็เขาก็เอาอาหารผมทานตลอดผมทานไปผมก็คิดนะฮะว่าอาหารต่างๆเหล่านี้ผมเคยเห็นที่ไหนนะครับผมนึกได้ครับว่าเมื่อตอนสมัยผมอายุยังน้อย7-8 ขวบคุณพ่อคุณแม่ชายผมเนี่ยเป็นผู้ที่ใส่บาตรตอนเช้าตลอดเวลาเนื่องจากครอบครัวเราจนฉะนั้นเราจึงทำบุญใส่บาตรทั้งข้าวแดงแล้วก็ข้าวขาวนะครับส่วนกับข้าวนั้นคุณแม่ก็ช่วยรายได้ของคุณพ่อก็โดยที่คุณแม่ก็เป็นแม่ค้าขายข้าวแกงให้กับทหารเกณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นอาหารที่ใส่บาตรพระมันก็เป็นพวกแกงก็เป็นส่วนใหญ่นะพวกแกงกระดูกแกงปลาไหลพะแนงเนื้อปลาทูทอดไข่ลูกเขยไข่ต้มไข่ดาวไข่เกี๊ยวมันจะเป็นลักษณะนี้มากผมทานนะฮะผมทานผมก็คิดผมก็คิดได้ว่าไอ้ขันเงินใบเนี่ยมันเป็นขันล้างหน้าของคุณแม่ผมแล้วก็ไอ้ขันทองเหลืองเนี่ยที่ใส่ข้าวแดงเนี่ยมันเป็นขันล้างหน้าของคุณพ่อผมที่ให้ผมใส่ข้าวแล้วตามมาใส่บาตรครับผมทานเสร็จผมก็นึกนะฮะนึกถึงไอ้การทำบุญเมื่อตอนสมัยที่ผมเป็นเด็กอยู่ผมก็คิดว่าเนี่ยเมื่อผมทำบุญมานะฮะผมก็ได้กินผมก็ถามบอกว่าแล้วคนอื่นเนี่ยฮะให้จะมาทานอาหารผมได้ไหมเขาบอกว่าทานไม่ได้เนื่องจากว่าตอนเป็นมนุษย์นั่นมันจะทำเอาไว้ทำมันก็ไม่มีกินนะครับผมพูดเขาอย่างนี้นะฮะผู้หญิงที่เขามารักผมผู้หญิงที่เขารักผมเนี่ยเขานุ่งผ้าถุงสีเขียวนะแล้วก็เสื้อเนี่ยสีขาวแต่ไม่ได้ขาวมากกับผ้าลินินนะฮะมันขาวแบบไอ้ผ้าได้ดิบแต่ว่าสะอาดแล้วก็มีกลิ่นหอมผมจะเป็นผมปล่อยแล้วก็จะมีปิ่นปักผมเป็นไม้ไม้ไผ่ติดไปข้างหลังมันจะหอมชวนให้เราเนี่ยฮะเดินตามไปลักษณะมันจะคล้ายต้นไม้ใหญ่ลอยบนอากาศนะฮะต้นไม้ใหญ่สีเขียวเป็นรากสีเขียวมันปลักเลยนะฮะมันจะลอยตามหน้าตลอดเวลาแล้วมันจะมีกลิ่นหอมให้เราเนี่ยเดินตามกลิ่นหอมนี้ไปถ้าข้าว่าไปแล้วไม่ต้องกลับละให้ไปตลอดทางผมก็เหลือไปทางซ้ายมือนะฮะก็เห็นตาแก่คนแก่ก็สูงประมาณสักเมตร80เซนตัดผมทรงลานบินนุ่งเกงขาสั้นใส่เสื้อผ้าได้ดิบแขนสั้นก็จะงกทางขวามือฮะแล้วจะถามผมบอกว่าเห็นนายแกไหมผมบอกผมไม่เห็นผมไม่รู้จักนายท่านชื่ออะไรอยู่ที่ไหนผมไม่รู้ก็บอกว่าจะมาคอยนายกันนานแล้วไม่เจอสักทีใช่ไหมฮะผมก็เปิดดูอาหารของแกนั้นที่ทำนะฮะก็อีมุกแล้วก็เป็นขันเงินใบใหญ่มีข้าวมีฟันขึ้นแล้วก็เนื้อหนาลูกใหญ่มีเงาะมีลังสาบลำไยมีผลไม้โตๆนะฮะแกงก็ใส่ภาชนะที่ดีมากเลยแล้วก็มีฟันขึ้นตลอดผมก็ทานเงาะของผมซึ่งมันดีบ้างใหญ่บ้างเล็กบ้างคลาดกันไปนะฮะซึ่งเชื่อเขาไม่ได้นั่นแหละเดียวกันผมก็มองไปอีกทางขวามือผมก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งใส่สีขาวแบบที่ผมว่าเลยฮะ
แกกินข้าวแล้วแกก็ร้องไห้น้ำตาแกไหลพรากเลยแกกินข้าวเลยครับไม่เหมือนเรากินเวลาเรากินนี่เราใช้ช้อนตักทานปกติแกไม่ทานนะต้องใช้มือเนี่ยหยิบข้าวเทียมเม็ดเข้าปากเวลาแกทานทีแล้วแกก็ร้องทีร้องหัวหัวทีผมก็ถามผู้หญิงคนที่เข้ามารับผู้ชายคนนี้ผมบอกว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ผู้ชายคนนี้ถึงเป็นอย่างนี้สะทุนสารนักเวทนาเขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนที่ผู้ชายคนนี้ฮะเกิดเป็นมนุษย์เป็นพ่อค้าก็มีพระองค์หนึ่งนะฮะมาบิณฑบาตตอนเช้าแกก็ไม่อยากให้พระเนี่ยมาบิณฑบาตเพราะแกไม่อยากจะทำบุญวันแรกแกก็ทำบุญด้วยข้าวดิบนะฮะใส่ข้าวดิบไปพระก็กลับไปวัดไปฉันข้าวดิบท้องเสียอีกวันนึงพ่อค้าคนนี้นะฮะก็แกล้งเอาข้าวไม่ใส่บาตรเพื่อจะไม่ให้พระองค์นี้มาบิณฑบาตอีกวันนึงก็เอาข้าวบูดนะฮะสุกผลไม้ก็เอาพวกดิบบ้างสุกบ้างเน่าบ้างนะฮะเอามาใส่บาตรเมื่อเวลาจะตายมาแกก็ต้องมากินในอย่างนี้ครับแล้วแกก็ร้องไห้ตลอดเวลาผู้นี้ก็ทางเนี่ยที่ต้องไปไม่ก็มีทางสองแง่ที่ไปนะฮะทางสองแง่ทางหนึ่งจะเดินขึ้นสูงนะฮะนั่นหมายความว่าไปสวรรค์อีกทางหนึ่งจะเดินไปทางลงไปถึงทางแยกจะเป็นทางลงทางรู้สึกเราบอกแค่ว่าเราเดินขึ้นนะครับแต่คนที่ไปทางลงไปนรกนั้นจะมีคนเยอะมากเลยเดินกันทีละเท่าเดียวกันเลยนะฮะเดินกันเยอะมากผมก็บอกว่าผมหิวน้ำผมหิวน้ำนะครับเขาบอกว่าเมื่อตอนที่สมัยคุณเป็นมนุษย์นั้นคุณไม่ได้ทำบุญด้วยน้ำแต่คุณทำบุญไม่ได้ทำบุญด้วยน้ำครับเพราะนั้นคุณไม่มีน้ำกินผมหิวคอแห้งมากผมบอกว่าผมจะกลับไปเมืองมนุษย์ใหม่เพื่อทำบุญด้วยน้ำแล้วก็จะได้มีน้ำกินเยอะๆผู้หญิงที่มารับผมก็บอกว่าผู้ที่มาที่นี่แล้วไม่มีใครที่จะกลับได้ทุกคนนะครับแล้วก็ถามผมบอกอิ่มหรือยังว่าคุณจะต้องไปอีกไกลผมบอกผมอิ่มแล้วพอพูดคำว่าอิ่มแล้วเนี่ยนะอาหารที่เราทานหมดเนี่ยมันมีขึ้นมาเหมือนเดิมครับข้าวก็เต็มขันแกงก็เต็มติดโตแล้วก็พวกไข่ดาวไข่เจียวไข่พะโล้เนี่ยก็ขึ้นมาเต็มจานผู้หญิงนี่ก็แบกโต๊ะแล้วก็เดินไปเขาเดินไปก็สี่ห้าก้าวก็กลายเป็นลอยไปนะเหมือนคนหอกแล้วก็หายไปในอากาศนะอากาศที่นั่นนะฮะผมกะประมาณสัก17-18องศาเซลเซียสเพราะว่าอากาศมันเย็นครับเย็นมากแล้วฝุ่นละอองไม่มีนะฮะบรรยากาศข้างบนไม่มีฝุ่นละอองผมก็รู้สึกว่าหิวน้ำมากก็คิดไปว่าต้องกลับถ้ากลับกับทางเก่ากลับไม่ได้เพราะนั้นมันมีช่องอยู่ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายที่จะคอยรับเมื่อเข้าไปแล้วก็มีช่องโหว่ใช่ไหมผมก็เอาพาไปเหยียบพอท้าเหยียบปรากฏว่าถ้าท้ามันถูกไปของแหลมคมบาดผมก็ชักเท้ากลับมาผู้สื่อคนนี้เลือดไหลที่ฝ่าเท้าผมก็ใช้เท้าขวาเหยียบไปอีกก็ปรากฏว่าเจ็บเหมือนกันนะฮะจากนี้ไอ้ความหิวอยากจะทานน้ำและอยากจะกลับบ้านมีมากทำให้ผมเนี่ยกั้นใจเดินลงไปแล้วก็เดินย้อนกับตะแกรงตรงนั้นขึ้นมาผมเดินมานานเท่าไหร่ผมไม่ทราบนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าผมมาเห็นบ้านผมแล้วก็มีคนเดินกันเยอะเขาแต่งขาวแต่งดำกันตอนนั้นผมกะว่าคงประมาณเวลาสัก3:30จะ4:00แล้วตอนนี้ทางรับโสมข้ารถมารับผมแล้วรถสมัยก่อนนี้รถรับศพนี่เขาเป็นรถแบบไอ้รถสีไอ้รถไอ้แบบปั่นหัวนะฮะเก่าๆแล้วก็ที่ใส่ศพเขาก็เป็นพวกอะไรเป็นเปลยสนามแล้วก็มันจะมีผ้าคลุมศพไอ้ผ้าคลุมศพก็สีดำแล้วก็มีคาบคอครับเข้ามาผมหน้ามืดแล้วก็รู้สึกว่าล้มลงไม่รู้สึกตัวชีผมก็รู้สึกมาตอนประมาณ4:00ซึ่งผมหมดสติครับผมตายไปเลยนะฮะที่ว่าเนี่ยก็เป็นเวลาตั้งแต่ตอน4:00นะฮะของคืนวานคืนวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ตอน4:00ผมฟื้นตอนช่วงที่ผมสิ้นชีวิตหรือว่าตายไปนี้คุณแม่ผมก็จุดธูปตลอดไม่ให้ขาดเลยนะฮะโดยที่ขอชีวิตผมนะฮะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยคุณแม่เราหวังเราลงแรงอย่างนั้นเองสุดท้ายก็ว่าคุณพ่อเขาก็มาเสียถ้าผมไปเสียคนน้อย7คนก็ไม่ได้เรียนหนังสือกัน
ถ้าอยากจะขอวิญญาณและขอชีวิตผมในคืนมาซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้แต่ผมก็กลับคืนขึ้นมานะฮะแล้วผมก็ไปรักษาในพมงกุฎรักษาตัวอยู่ประมาณ 3-4 วันหมอก็ให้ออกซิเจนให้น้ำเกลือให้เลือดนะแล้วผมก็มีชีวิตอยู่รอดมาจนกระทั่งมีการตายครั้งที่สองขึ้นมานะครับคราวนี้ผมต้องเรียนท่านทราบก่อนนะฮะว่าผมเริ่มป่วยนะฮะป่วยเป็นโรคไตวายเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2527ผมเข้าป่วยรับการรักษาที่โรงพยาบาลมงกุฎเอก8ชั้นนะฮะห้อง619ห้องพิเศษห้อง619ผมป่วยประมาณ70วันวันนั้นเป็นวันที่7และที่8อันนี้มันใกล้เคียงกันฮะเดือนมกราคมนะฮะ2528วันนั้นเป็นวันที่ผมดีใจที่สุดผมได้กลับบ้านคุณหมอผู้รักษาก็บอกว่าผู้การกลับได้แล้วนะเพราะว่าโรคไตที่เป็นนั้นได้รักษาขั้นต้นโดยมีการเจาะหน้าท้องแล้วก็แดไลนะฮะล้างหน้าท้องใช้น้ำยาล้างหน้าท้องเพื่อถ่ายของเสียออกก็54ขวดก็หมายความว่าคนขั้นอันตรายแล้วกลับบ้านได้แล้วก็รอให้การผ่าตัดไอ้เส้นเลือดแดงเส้นเลือดแดงเนี่ยนะฮะให้เส้นมันโตจะได้ใช้การล้างทางเครื่องไตเทียมผมก็ดีใจมากวันนั้นก็เป็นวันที่ให้หนังไอ้ขุนศึกนักคุยมันจบพอดีนะฮะตอนรับไอ้ขุนศึกนักคุยจบมันก็เป็นเวลา2ยาม15นาทีไอ้ขุนศึกนักคุยเนี่ยมันถูกพวกขุนนางที่สพห้องเต้นะฮะก็หาเรื่องแล้วก็ให้ขุนศึกนักคุยก็ถูกประหารชีวิตในวันที่เดินทางมาก็คุณศิษย์นักคุยเนี่ยก็ขอตายคือก็ต้องถูกตัดหัวก็ขอร้องยาพิษมาแล้วมากินนะฮะพอจุเสร็จก็ยืนตายพร้อมกับสมุนคู่ใจ3คนผมก็ชมบอกมาคุณศิษย์นักคุยนี่เขาก้าหารนะเด็ดเดี่ยวมากผมกับภรรยาก็คุยกันนะครับแล้วก็พอถึง2ยา15นาทีก็หนังเรื่องนี้จบลงผมก็นอนก็ต่างคนต่างนอนลงพอลบตัวลงนอนหลับเนี่ยฮะผมรู้สึกว่ามีคนกระตุกผมนะครับมีคนกระตุกผมด้วยคนจำนวนมากแล้วก็ต่างมาเป็นร้อยคนนะฮะผมก็ลืมตาขึ้นมาก็ปรากฏว่าทางซ้ายมือของผมที่นอนบนเตียงเนี่ยในห้อง619นี่นะฮะก็ปรากฏว่าผมเห็นมือนะฮะมือของคนเนี่ยเป็นร้อยๆมือนะฮะหยุดจับเนี่ยตัวหลังนี่นะฮะมือเป็นสีดำคำคำคล้ายแช่น้ำคลำแต่ฝ่ามือด้วยเหลืองนะฮะเหลืองคล้ายๆท้องกินจกนะฮะเหลืองมากแล้วก็ซีดมากเลยเสียงร้องนะฮะร้องไม่รู้เป็นใครแล้วร้องกันให้ระงมไปหมดเลยในห้องร้องระงมดังไปหมดเลยฮะผมก็ไม่แน่ใจว่าผมหูฝาดแต่ก็ลืมตาขึ้นมาก็ยังเห็นภาพในไวนะทางขวามือเห็นผู้หญิงสองคนแต่นุ่งผ้าถุงไอ้สีน้ำตาลไหม้นะฮะเก่าตัวแกผอมมากนะฮะมีแต่หุ้มกระดูกมือแกก็มีแต่กระดูกจะจับแขนผมขึ้นไปแล้วแกก็เอาไว้แกล้งแกสองคนนะฮะแล้วแกก็ร้องไห้ผมก็แอบคุยดูว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนมันเป็นผีเนี่ยเพราะว่าดวงตาแกมันไม่มีดวงตาสีดำเลยมันเป็นดวงตาสีขาวแต่มีเลือดสีแดงเต็มไปหมดเลยจะตาจะลุกโผล่แกจะตอบแกหิวโหยมากปากแกแห้งจะร้องไห้นะฮะร้องไห้แบบผมไม่รู้จะเรียกยังไงฮะตามเศร้าโศกของแกเนี่ยนะฮะจะร้องไห้แล้วเกิดนะร้องแล้วก็โหยหวนมากเลยในระหว่างนี้ผมก็นึกถึงพระนะครับว่าตอนนี้ผมถูกผีหลอกผมก็นึกถึงพระก็มีหลวงพ่อผาหลวงพ่อโอภาษีหลวงพ่อวัดตักน้ำที่ผมเคารพนับถือพระเจ้าพระเชียร์ไล่ก็นับถือผมก็มีมนต์มาหมดเลยนะผมก็ท่องนะท่องคาถาเราหลวงพ่อภาษีไอ้อิติสุกโตและอรหังพุทโธและโมหุทายะปัตตาวีโรคาพุทมาเทวาขมามิหังท่องสามจบไล่แล้วก็ไม่ไปท่องคาถาของหลวงพ่อวัดปากน้ำก็ไม่ไปท่องคาถาอะไรนะโมตัสสะแล้วก็ไม่ไปเมื่อไม่ไปทำยังไงตอนนี้เขาเริ่มยกตัวผมขึ้นจากเตียงยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้น
ผมก็เริ่มกลัวผมก็บอกแฟนผมบอกว่าแม่ผีหลอกนะฮะแต่ผมอ้าปากนะลั่นห้องเลยแต่ว่าแฟนผมไม่ได้ยินแต่ก็นอนแต่หลับไปเรื่อยเลยเห็นท่าไม่ดีผมบอกว่าก็อย่างนี้ผมรู้แล้วว่าท่านมาเนี่ยท่านต้องการให้เราช่วยเหลือให้ผมช่วยเหลือเพราะฉะนั้นผมจะช่วยเหลือผมจะจ่ายบาตรพรุ่งนี้ให้นะให้ท่านมุ่งใจบาตรแผ่จุลชนไปให้เสียงก็ยังร้องอยู่มันยกผมขึ้นสูงผมก็จะตกเตียงผมบอกไปอย่างนั้นผมจะทำบุญแบบถวายสังฆทานพรุ่งนี้ผมจะเชิญนิมนต์พระหลวงพ่อมาที่วัดประกอบพระบรรไกรวังมือกุฎมาทำสังฆทานให้ที่นี่ในห้องเลยเสียงนั้นก็ยังมีร้องไห้หงุดหงิดต่อไปอีกหน้ากลัวมากหน้าตาไอ้คนเริ่มปรากฏให้เห็นแต่แล้วขนาดของกระดูกนั่นเลยครับหน้ากระดูกนั่นเลยแล้วมือเนี่ยซีดหน้าเกลียดมากยุบจับเลยเป็นร้อยมือเลยครับมันลุกดูนะเป็นร้อยมือแล้วก็อุ้มตัวท่านอยู่เนี่ยท่านรู้สึกยังนะครับผมก็รู้สึกว่าเห็นท่าไม่ดีแน่บอกเอาละนี่บนพระเก้าองค์กลับไปบ้านเนี่ยพรุ่งนี้กลับแล้วนี่บนพระเก้าองค์มาทำบุญแล้วก็บังสกุลให้เขาก็ไม่ยอมรับจนกระทั่งผมบอกว่าเอาละปีนี้ผมจะไม่ได้บวชเลยนะผมจะบวชให้แล้วจะแผ่บุญกุศลให้เท่านั้นแหละครับเสียงหายเลยทำไมเขาถึงยอมรับนะเมื่อเวลาเราบวชบอกว่าจะบวชแผ่กุศลให้คืออย่างนี้ครับการทำบุญมีหลายอย่างการทำบุญด้วยการใส่บาตรนั้นสัตว์ทั้งหลายที่ตายไปแล้วนั้นสามารถที่จะได้รับเป็นบางส่วนเพราะว่าผู้ที่ก่อกรรมทำเข็มไว้เช่นฆ่าบุพการีฆ่าพระสงฆ์แล้วก็ทรมานสัตว์นะฮะตัวอย่างพวกนี้นะฮะเวลาเราทำบุญใส่บาตรพวกนี้ไม่ได้รับครับเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นผีนะฮะแต่ถ้าเป็นเปรตถ้าเป็นเปรตก็อยู่ในนรกมันมีขุมอะไรต่างๆตามที่เราฟังจากนิยายเขาตกนรกคราวนี้ถ้าหากว่าเขาอยู่ลึกไป300เมตรยาวไม้ประมาณ100เมตรแล้วก็ถูกทหารนี่เข้าไปเนี่ยเขารับไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาไม่ยอมรับเราบอกถวายสังฆทานนะการทำบุญด้วยการถวายสังฆทานนะครับว่าเราต้องเสียเงินมากเพื่อสมนุษย์นี่โอ้มีบาปมากเขารับไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีสุดท้ายที่สุดที่เขาจะรับสุดบุญจากเราได้ก็คือการบวชและการแผ่สุขสนให้ครับเพราะฉะนั้นพอวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2528ผมถึงบวชครับบวชที่พระศรีมาวัดเป็นสมณะบพิตรซึ่งผมก็ได้มากราบลาท่านเสด็จด้วยนั่นเสด็จท่านประเทศการก็ไม่อยู่ผมก็เลยมาลาพระเนตรีนาถด้วยเพราะว่าเคยอยู่กับฝาด้วยกันมาลาท่านเสด็จกับผู้ช่วยชาติผมสมัยที่อยู่ฝาเตยนะอันนี้ผมไม่ลืมครับผมก็มาอันนี้ท่านเสด็จราชการท่านก็เลยไม่ได้พบกันผมก็เลยบวชพรรษาหนึ่งในระหว่างที่บวชผมก็ได้ทำวัดเช้านะฮะทำวัดเย็นแล้วก็สอดนอนก็สวดมนต์แล้วก็แผ่บางกุศลไปนะหลังจากฉันข้าวฉันเพลผมก็สวดสัพพีให้นะครับตอนกลางคืนก่อนนอนผมก็สวดชินะบัญชรงานนะการทำบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับการให้ศีลให้พรเพื่อสิริมงคลแล้วเราทำน้ำมนต์อะไรเงี้ยบทชินะบัญชรนี่ถ้าใครบวชจะรู้นะว่าชินะบัญชรนี้เป็นบทที่เรียกว่าครอบจักรวาลนะครับคราวนี้ผมเนี่ยพูดถึงเรื่องการทำบุญนะฮะแล้วก็ผู้ที่ได้รับนั้นถ้าหาว่าไม่มีเวรไม่มีกรรมแล้วเนี่ยก็จะสามารถได้รับส่วนบุญนี้นะฮะคราวนี้สามารถที่จะใช้ได้ถึงการแต่งงานนะการทำบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับการให้ศีลให้พรเพื่อสิริมงคลแล้วเราทำละหมดอะไรเงี้ยบทชินะบัญชรนี่ถ้าใครบวชจะรู้นะว่าชินะบัญชรนี้เป็นบทที่เรียกว่าครอบจักรวาลนะครับคราวนี้ผมเนี่ยพูดถึงเรื่องการทำบุญนะฮะแล้วก็ผู้ที่ได้รับนั้นถ้าหากว่าไม่มีเวรไม่มีกรรมแล้วเนี่ยก็จะสามารถได้รับส่วนบุญนี้นะฮะคราวนี้กลับมาอีกนิดนึงฮะเรื่องการทำบุญคือตอนเช้าเนี่ยฮะถึงเราจะทำบุญที่ไหนก็ตามแต่พอเราทำบุญเสร็จมาประเพณีเขาก็จะมีการตรวจน้ำบางคนบอกว่าผมไม่ตรวจน้ำจะได้ไหม